สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นเลิศวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนใบงานในหน้าที่89ในใบงานนี้ให้เด็กๆ เตรียมใบงานของตัวเองไว้นะคะในหน้านี้เราจะเติมตัวอักษรที่หายไปมาดูซิว่ามีตัวอักษรอะไรหายไปบ้างแต่ก่อนอื่นคุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกทบทวนคำศัพท์กันก่อนค่ะเด็กๆฝึกอ่านสะกดตามคุณครูแล้วออกเสียงตามได้เลยนะคะ J O G Jog Jog แปลว่าวิ่งเหยาะF R O G Frog Frog แปลว่ากบ L O G Log Logแปลว่าขอนไม้ D O G Dog Dog แปลว่าสุนัข ทีนี้เอ๊ะต่อไปเด็กๆสังเกตดูค่ะคำศัพท์ที่เราอ่านไปเมื่อกี้มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรหายไปเอ่ยให้เด็กๆนำตัวอักษรมาเติมลงนะคะคำนี้คือคำว่าจอกจอกแปลว่าวิ่งเหยาะๆตัวอะไรหายไปคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตัว J หายไปต่อไปคำว่า Frog Frog แปลว่ากบมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรหายไปคะเก่งมากเลยค่ะตัว F หายไป Frog Frog แปลว่ากบต่อไปคำว่า Log Log แปลว่าขอนไม้ตัวภาษาอังกฤษตัวอะไรหายไปนะตัว L หายไปนั่นเอง L O G Log แปลว่าขอนไม้ต่อไปคำว่า Dog Dog แปลว่าสุนัขตัวอะไรหายไปคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตัว D หายไป D O G Dog Dog แปลว่าสุนัขต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆทบทวนคำศัพท์กันอีกสักรอบนะคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะ Jog Jogแปลว่าวิ่งเหยาะเหยาะ Frog Frog แปลว่ากบ Log
ลอกแปลว่าขอนไม้Dog Dog แปลว่าสุนัขสำหรับวิชาภาษาอังกฤษวันนี้คลิปคุณครูจบแล้วนะคะเด็กๆเมื่อดูจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่อง YouTube ของคุณครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสู้ๆค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ